วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับเต้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเต้จะมาทดสอบแป้งทินสูตรใหม่กับรองพื้นตัวหนึ่งเปรียบเทียบกันเลยว่าแป้งทินสูตรใหม่กับรองพื้นแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวแป้งทินแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเต้ทำไปเรียบร้อยแล้วและสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับเต้จะเน้นการทดสอบการใช้งานจริงกับแป้งทินรุ่นนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งให้เต้ด้วยนะจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยและตอนนี้นะครับผิวหน้าเต้ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งทินกันเลยนะครับก็จะใช้คู่กับแป้งเหมือนเดิมขออนุญาตลงทีละจุดไปเลยจ้าเพราะว่าน้องเขาเซตตัวเร็วเกินแป้งทินสูตรนี้นะครับใครไม่มีสกิลก็ลงได้แต่ต้องลงแบบเร็วๆเพราะว่าไม่งั้นน้องเขาจะเซตตัวเร็วมากมองกระจกนิดนึงนะการลงด้วยแป้งเทพมันก็ดีแบบเขาเกลี่ยได้รวดเร็วกว่านิ้วอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็คือฟินิชลุคหลังลงนะครับหลังลงเนี่ยจะเห็นว่าผิวจะค่อนข้างแมตต์กว่าผิวด้านที่ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็การปกปิดวันนี้เนี่ยจะตึบกว่าเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ลงเยอะแล้วสำหรับระดับการปกปิดนะครับก็อำพรางได้บางส่วนเนาะเต้ไม่ได้เน้นให้มันปกปิดมากก็เลยบิวแค่นี้พอสำหรับอีกข้างนึงนะครับเต้จะลงได้รองพื้นคนนี้ซึ่งถ้าจะพูดถึงรองพื้นดัสโตที่คุณภาพโอเคและมีเฉดสีผิวที่เข้ากับเต้นะครับก็จะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจาก Maybelline Fit Me นะครับซึ่งเขามีเฉดสีที่เข้ากับผิวเต้มากๆได้ก็เลยหยิบคู่นี้เนี่ยมาทดสอบเปรียบเทียบกันนะครับเต้มีแปรงเทพ2อันนะครับเดี๋ยวจะลงด้วยแปรงเทพอีกอันนึงลงไว้ที่เดียวเลยแล้วกันก็คือแต้มตัวรองพื้นนะครับสามารถแต้มทิ้งไว้ได้เพราะว่าเหลวแล้วก็ไม่ได้เซตตัวเร็วเท่ากับแป้งทินนะครับและนี่นะครับก็คือฟินิชลุคหลังจากเต้ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วด้านนี้เป็นแป้งทินนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นรองพื้นเนาะสำหรับผิวหลังลงนะครับแป้งทินกับรองพื้นนะครับให้ฟินิชลุคที่ไม่ได้ต่างกันมากเลยด้วยความที่สีเขาใกล้เคียงกันด้วยเนาะขนาดเต้เองแยกไม่ออกเลยว่าด้านไหนเป็นด้านไหนเรามาซูมดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากเลยก็คือสีแป้งทินกับสีรองพื้นอะใกล้เคียงกันมากระดับการปกปิดนะครับแป้งทินจะมีความบางเบากว่ารองพื้นนะครับด้านแป้งทินเนี่ยจะดูเป็นงานผิวซะมากกว่าวันนี้เต้ก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นเบาๆคือเซตไม่ให้มันไหลมันเยิ้มอะเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะเกินเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของรองพื้นแล้วก็แป้งทินตอนนี้ก็เซตแป้งฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กันทั้งวันเลยตอนนี้เวลาประมาณ11โมงตีสัก11โมงครึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพแป้งทินกับรองพื้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแป้งทินจะมีความแมตต์กว่ารองพื้นถึงนึงไม่รู้ทำไมอ่ะอันนี้ขนาดเป็นรองพื้นฟิตมีนทุกคนคือด้านที่เป็นแป้งทินอ่ะเต้รู้สึกว่ามันแบบเนียนแมตต์เข้าไปกับผิวเลยมันแมตต์ไปเลยแต่ว่าถ้าด้านที่เป็นรองพื้นฟิตมีนเห็นปะตรงพ่วงช่วงปลายจมูกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ปัดไฮไลท์ทุกคนมันเป็นเอฟเฟกต์จากการใช้รองพื้น Maybelline Fit Meสำหรับงานวันนี้ของ DC เต้นะครับวันนี้เป็นงานตัดรัวๆเลยคือ DC เต้นะครับไม่ได้ตัดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มานานมากแล้วหลังๆเนี่ยคลิปวิดีโอที่ออนอยู่ใน YouTube และ Facebook นะครับจะตัดผ่านแท็บเล็ตอันนี้คัมแบ็กนะครับกลับมาตัดผ่าน Premiere Pro มันก็จะแบบตื่นตาตื่นใจกับเครื่องมือนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็งงๆว่ามันใช้งานยังไงเนาะงานวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเที่ยง50สองด้านตอนนี้คือไม่ได้ต่างกันมากเลยจ้ะแม่จ๋าอันนี้ก็คือนั่งตัดงานอยู่นะครับแล้วก็เปิดเพลงคลอเบาๆใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลานั่งตัดงานจะชอบเปิดเพลงคลาสสิคอลแบบนี้มาดูเรื่องผิวหน้าก่อนดีกว่าเห็นไหมด้านแป้งทินนั่นก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านที่เป็นรองพื้นคือก็ตามภาพเลยอะเต้รู้สึกว่า2ด้านตอนนี้เต้แยกไม่ออกถ้าพูดถึงความแน่นความสบายผิวเต้รู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยด้านแป้งทินมันสบายผิวมากกว่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า Maybelline Fit Me ไม่ได้สบายผิวนะครับสบายผิวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าด้านแป้งทินมันบางเบากว่าเท่านั้นเองกลับมาแล้วจ้าตอนนี้เวลาประมาณ 6:04 นาทีอันนี้ก็คือสภาพผิวหน้าที่ไม่มีการซับใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้อยู่ห้องพัดลมทั้งวันนั่งตัดงานประสิทธิภาพการคุมความมันนะครับสำหรับแป้งทินกับรองพื้น Maybelline Fit Me นะครับตามในกล้องที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยมีประสิทธิภาพการคุมมันเนี่ยที่ใกล้เคียงกันมากขนาดอันนี้เป็นรองพื้นนะและอันนี้เป็นแป้งทินอะจริงๆดูไม่ออกเลยว่าด้านไหนเป็นแป้งทินด้านไหนเป็นรองพื้นเห็นไหมประสิทธิภาพการคุมมันใกล้เคียงกันมากมันแยกไม่ออกเลยจริงๆหลังลงทันทีนะครับด้านแป้งทินเนี่ยจะแมตต์กว่าด้านที่เป็นรองพื้นฟิตมีนะครับแต่ว่าตอนนี้สองข้างใกล้เคียงกันมาก
สำหรับเรื่องการติดทนนะครับก็คืออยู่ครบอาจจะมีเลือนไปบ้างช่วงทีโซนนะครับแต่โดยรวมนะครับน้องก็ยังอยู่ครบเพียงแต่มันอาจจะไม่เฟรชเหมือนตอนที่ลงใหม่ๆสำหรับการทดสอบวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็ดให้ดูทั้งสองข้างนะครับว่าอันนี้ด้าน Maybelline Fit Me ตึบนี่ด้านที่เป็น Maybelline Fit Me นะครับด้านนึงเป็นแป้งทินอันนี้คือด้านแป้งทินการทดสอบวันนี้นะครับก็มีเซตด้วยแป้งฝุ่นเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับรองพื้นนะครับและการเซตด้วยแป้งเนี่ยยังทำให้น้องอยู่กับที่มากขึ้นนะครับก็คือไม่ไหลเยิ้มถ้าจะให้แนะนำนะครับเพื่อนๆควรเซตด้วยแป้งฝุ่นทุกครั้งหลังจากที่ลงเบสเมคอัพนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วยังไงนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย